สวัสดีครับช่างปุ๋ยพีเคสมอลฟาร์มครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับผมมารับชมวิธีการจัดส่งของช่างของค่ายพีเคสมอลฟาร์มของเรานะครับผมโดยช่างปุ๋ยพีเคสมอลฟาร์มครับผมนะครับส่งผมก็จะอินดี้หน่อยนะครับผมนะครับครับวันนี้นะครับก็จะพามารับชมนะครับเครื่องนะครับนี่เครื่องทำว่าข้าวเปลือกของเราครับผมเนี่ยครับแพ็คกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแพ็คอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ตีกล่องลังนะครับผมแล้วก็จัดส่งทางไปรษณีย์ครับผมนี่ครับจะประมาณนี้นะครับผมครับเราจะห่อหุ้มแบบโปร่งใสนะครับผมเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับในการขนส่งของเขาเนี่ยครับเขาจะได้ระวังของให้เรานะครับผมเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องของเครื่องขนาดใหญ่แล้วก็หนักนะครับผมส่วนมากเขาจะใช้การยกหรือการใช้โฟกลิฟต์อะไรเงี้ยครับยกนะครับในบางกรณีนะครับผมในบางพื้นที่อะไรเงี้ยครับครับอาจจะใช้โฟกลิฟต์ยกนะครับผมอาจจะยกด้านล่างของเครื่องเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างผมพูดอย่างเงี้ยครับเขาจะได้เห็นว่าภายในมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับเขาจะได้ไม่ต้องเอาอะไรมายกตรงนี้จะได้ไม่เสียหายนะครับผมในการขนส่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยซีนพันจนหมดเลยครับจนเขาไม่เห็นข้างในเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้เทปใสแบบนี้นะครับจะเป็นเทปสีนะครับผมสีดำบ้างสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรเงี้ยครับพันเสร็จปุ๊บมันเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เห็นวัสดุภายในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาก็ใช้โฟกัสครับเสียบเข้าไปแล้วก็ยกนะครับผมอุปกรณ์กลไกข้างในนะครับพังหมดเลยนะครับลูกค้าบอกเซ็งเลยนะครับแล้วก็มีการเค็มระหว่างขนส่งกันไปนะครับผมทางไปรษณีย์เขาก็รับผิดชอบไปอะไรไปเงี้ยครับนะครับแต่เขาก็รับผิดชอบนะนะครับผมก็มันก็ไม่ได้พังเสียหายอะไรมากนะครับผมพอดีเขาเห็นพอดีนะครับผมมันจะมีบุกมีอะไรบ้างเขาก็ลูกค้ากับไปรษณีย์เขาก็จัดการเรื่องค่าเสียหายกันไปนะครับผมแต่ก็ไม่ได้พังอะไรมากนะครับตอนหลังผมก็เลยห่อหุ้มแบบแพ็คแบบโปร่งใสเลยแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเป็นหัวของการขนส่งเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับผมก็ได้ระวังเราให้เราได้ด้วยนะครับนะครับก็บางท่านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมบางท่านเขาก็สงสัยนะครับว่าทำไมไม่ตีกล่องเลยนะครับผมตีกล่องลังอะไรห่อหุ้มอะไรเงี้ยครับโอ้มันก็ได้นะครับอย่างนั้นแต่ค่าขนส่งโอ้โคตรแพงมากเลยครับ5,000ได้อยู่ครับผมเคยไปถามเขาอยู่เพราะว่าถ้าเราตีกล่องใช่ไหมครับกล่องก็ต้องใหญ่กว่าตัวโครงสร้างเนาะดูนี่ว่ามันย้อนแสงนะครับมันก็จะใหญ่กว่าโครงสร้างนะครับผมก็ตีสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขาคำนวณน้ำหนักในการขนส่งนะครับเขาจะคำนวณของหน่วยเป็นลูกบาศก์นะครับผมกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับผมครับยิ่งโตนะครับยิ่งการคำนวณผลลัพธ์ของการคำนวณเนี่ยมันก็ยิ่งมากนะครับผมอย่างเช่นเมตรคูณเมตรอะไรเงี้ยสมมติว่าเมตรคูณเมตรได้1ลูกบาศก์คือ1ตันอะไรเงี้ยครับเนาะจะประมาณนี้พอเสร็จปั๊บ1ตันเขาคิดเป็นคำนวณเป็นหน่วยเป็นบาศก์เป็นไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ครั้งนี้เราตีใหญ่ขึ้นอีกนะครับผม2เมตรคูณ2เมตรอะไรเงี้ยนะครับมันก็คูณน้ำหนักไปอีกนะครับมันก็ใหญ่กว่าค่าส่วนไปได้เยอะนะครับผมเคยคำนวณดูครับเคยไปสอบถามหลายๆบริษัทที่เขาดันอยู่บางทีเขาก็บอกว่าโอ้5,000บางทีบอก4,000มันแพงมากนะครับผมก็เลยจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับถูกกว่าเขาแล้วก็การบรรจุที่พอเนี่ยก็ไม่ต้องได้ยุ่งยากมากเหมือนกับต้องตีกล่องตีอะไรเงี้ยครับครับแบบนี้เขาก็รับนะครับผมแต่ก็เพียงแต่ว่าซีนให้เขาให้มันดูรัดกุมหน่อยอะไรเงี้ยครับแบบนี้ครับแล้วก็ให้มันโปร่งเขาจะได้เห็นอะไรเงี้ยครับเนาะนะครับผมครับแล้วก็วิธีการขนส่งของเราก็คือจะส่งทางไปรษณีย์ก็วิธีการยกขึ้นลงขึ้นรถนะครับก็จะมีลอกนะครับลอก DIY เดี๋ยวดูนี้เนาะเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ผมจัดทำขึ้นมาเองครับผมก็โดยใช้ลอกนะครับเป็นลอกสาวนะครับลอกนะครับเลื่อนได้เนาะอย่างนี้นะครับผมโดยใช้ตัวโครงสร้างของตัวอู่ของเรานะครับโครงสร้างของหลังคาอะไรครับเสาอะไรเงี้ยครับก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะครับแต่ก็ต้องแข็งแรงนะข้างบนต้องแข็งแรงนะครับผมการเชื่อมการอะไรเกาะให้เรียบร้อยก็แข็งแรงนะครับผมเป็นเหล็กรางนะครับตัว4มันจะหน้า3หน้า4ไม่ใช่หน้า3นะครับหน้า4นะครับมันจะใหญ่แล้วก็แข็งนะครับผมนะครับแล้วก็โครงสร้างของเสาอะไรเงี้ยครับแต่ก็รับหนักก็ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ประมาณสัก200กิโลนี่ก็เอาละนะครับผมอย่างครัวเครื่องเนี่ยรับหนักได้สบายๆเลยนะครับผม
แต่เอาไปยกของอย่างอื่นไม่ได้นะพวกลุกพวกรถพวกซ่อมรถไม่ได้นะครับพังนะครับผมก็ลักษณะเขาเป็นล่อก็คือทำลูกกิ้งเข้าไปครับผมลูกกิ้งอะไรเงี้ยเนาะโอ้เห็นไหมนะครับเหล็กรางลูกกิ้งนะครับนะครับเป็นล้อเลื่อนแบบคู่นะครับเป็นล้อคู่นะครับไม่ได้เป็นล้อเดี่ยวนะครับล้อคู่ก็คือมี2ล้อคู่แล้วก็ให้มันห่างกันหน่อยนะครับเพื่อรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักนะครับผมพวกคานด้านบนจะได้ไม่หักนะครับผมห่างกันสัก10เซนก็ได้หรือ20เซนก็ได้ยิ่งห่างยิ่งดีนะครับการกระจายน้ำหนักก็ยิ่งดีอันนี้คือแนะนำนะครับถ้าหากใครจะทำใช้นะครับผมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นล้อขนาดตันครึ่งหรือ2ตันก็ได้นะครับครับหลักๆก็คือตัวสำคัญก็คือตัวลูกกิ้งนะครับรางเลื่อนข้างบนนะครับผมต้องแข็งแรงครับผมแล้วก็อีกตัวนี้ครับก็จะทำเป็นหูเกาะนะครับผมนี่ครับเลื่อนได้นะนะครับผมเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผมแหกออกได้ครับนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้เป็นเหล็กเฮานะครับแข็งแรงขนาดใหญ่นะครับผม1นิ้วนะครับโอเคแต่ก็ไม่สาธิตให้ดูนะว่ายกยังไงเนาะครับเพราะว่าในคลิปก่อนๆนู่นนะครับเคยทำให้ดูอยู่นะครับวิธีการเราขึ้นรถอะไรนะกลับย้อนกลับไปดูเองเนาะในคลิปนึงนะครับนะครับครับผมก็มาบอกกันเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับผมในการแพ็คกิ้งของเราแล้วก็การจัดส่งของค่ายวีเกตสมอลฟาสของเรานะครับผมนะครับครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อนะครับผมนะครับผมไม่ได้ไปส่งเองนะนะครับจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับผมมีการเก็บเงินประทางด้วยนะครับผมนะครับโอเคถ้ายังไงสนใจก็โทรมาติดต่อกันนะครับผม0824020438ครับผมช่างปุ๋ยพีเคสมอลฟาร์มครับนะครับยินดีรับสายนะครับผมตั้งแต่เวลา2โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมเวลากลางคืนนะครับก็ตั้งแต่2ทุ่มตั้งแต่หลัง5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับผมนะครับโอเคนะครับโทรมาตอนไหนก็ได้นะครับคุยก็ได้ครับผมมาโทรมาคุยเล่นอะไรก็ได้ปรึกษาการทำการใช้งานการอะไรครับโทรมาได้ครับผมเหงาก็โทรมาก็ได้ครับแล้วแต่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกริ้งครับผมเดี๋ยวขอตัวต้องไปส่งเอาเครื่องขึ้นรถแล้วก็ไปส่งก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย